สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะคลิปนี้โมจะพามาร้านเจ๊ตุ๊กปลาหมึกยักษ์ย่างค่ะขายอยู่ที่งานกาชาดจังหวัดพิษณุโลกค่ะร้านนี้นะคะจะแตกต่างจากร้านอื่นๆเลยนะคะนั่นก็คือใช้ชิ้นส่วนของปลาหมึกยักษ์นะคะนำมาย่างไม่ว่าจะเป็นหนวดเป็นปีกนะคะของปลาหมึกหรือตัวปลาหมึกเองนะคะนี่ค่ะอันนี้หนวดปลาหมึกนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วร้านนี้นะคะใช้เตาถ่านค่ะไฟแรงนะคะทำให้มีความหอมนะคะคลิปนี้โมจะเสียงแหบนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเมื่อลูกค้าเลือกปลาหมึกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมาให้พ่อค้าย่างค่ะน่าจะเป็นการย่างแบบไฟแรงแล้วก็รวดเร็วนะคะจะทำให้ปลาหมึกมีความหอมแล้วก็ไม่เหนียวค่ะราคาขายเริ่มต้นที่ไม้ละ10บาทเองนะคะไปจนถึงไม้ละ80เลยค่ะโอ้โหชิ้นเบิ่มๆทั้งนั้นเลยค่ะปลายปลาหมึกนะคะปีกปลาหมึกตัวปลาหมึกค่ะนี่ค่ะและน้ำจิ้มเขานะคะโอ้โหสีสันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะขอเชิญเพื่อนๆรับชมบรรยากาศการขายได้เลยนะคะคลิปนี้โมจะไม่ขอพูดเยอะนะคะเพราะว่าโมเสียงแหบค่ะขอบคุณค่ะThank you.
นุ่มมากเหนียวเลยนี่เป็นหนวดกับเขาเรียกน่าจะเป็นปลีกปลาหมึกดูน้ำจิ้มครับนี่หนวดเนี่ยหนวดปลาหมึกน้ำจิ้มเด็ดมากครับกินเปรี้ยวหวานนิดหน่อยน้ำจิ้มเยอะมากแล้วให้เห็นมากเลยผมไม่ดูน้ำจิ้มมันมืดหน่อยครับห้องไฟไม่ค่อยจับเลยคุ้มความมาแต่น้ำจิ้มเขาแบบไม่ค่อยข้นแต่รสชาติคือว่าเข้มข้นดีแต่น้ำจิ้มเขาแบบจึงเริงหน่อยไม่ค่อยข้นเท่าไหร่แต่เขาให้น้ำจิ้มเยอะมากไม้ที่สิบไหมครับเนี่ยผมดูเลยหมดเลยหมดเลยใหญ่เท่านิ้วผมกูดูใหญ่ปะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหากเพื่อนๆอยากกินแวะมาเลยครับงานเหลืออีก10กว่าวันนะครับงานเนี่ยงานกาชาดพิษณุโลกครับเจอร้านนี้แน่นอนครับร้านปลาหมึก